ครูครับผมรู้สึกใจหายยังไงก็ไม่รู้ครับพี่ไม่ได้ย้ายไปไหนสักหน่อยแค่ย้ายไปอยู่อีกห้องนึงเท่านั้นน่ะเรายังอยู่บ้านเดียวกันนะจ๊ะแล้วครูตอบคุณภาคภูมิไปหรือยังครับจ้ะตกลงครูกับคุณภาคภูมิยอดทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะจ๊ะยอดไม่ดีใจหรอที่พี่จะได้แต่งงานดีใจสิครับอะไรที่เป็นความสุขของครูอ่ะผมก็ดีใจทั้งนั้นล่ะครับพี่ว่าฉบับนี้น่าสนใจนะจ๊ะแต่อยากให้เพิ่มเรื่องแคมป์ของโรงเรียนไปด้วยได้ค่ะจ้าครับเนี่ยพี่แก้วเพิ่งแต่งงานเมื่อวานนี้นะครับทำไมถึงไม่ไปฮันนีมูนก่อนล่ะครับจริงเอาไว้ให้ปิดภาคเรียนก่อนแล้วค่อยไปก็ได้จ้ะอะไรกันจ๊ะข้าวฟ่างขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะทำไมพี่ก้าวต้องแต่งงานกับคุณภาคภูมิคะพี่อยากมีใครสักคนนึงเป็นของพี่เองนะจ๊ะแต่ผมว่าคนเก่งแบบพี่ไม่น่าจะแคร์เรื่องนี้นะครับพี่ก็มีความฝันเหมือนผู้หญิงทุกๆคนละจ๊ะอยากมีครอบครัวอยากมีสามีมีลูกน่ารักเพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงจนๆคนนึงนะอยู่มาจนอายุเข้า30แล้วยังไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยพี่หวังจนพี่เลิกหวังไปแล้วแล้วอยู่ดีๆวันนึงคุณภาคภูมิก็เข้ามาในชีวิตพี่ให้ความรู้สึกดีๆกับพี่ห่วงใยดูแลพี่และที่สำคัญที่สุดเขาให้ความรักกับพี่นะจ๊ะทำให้พี่รู้สึกว่าพี่มีค่าสำหรับเขามากมากนะครับคุณภาคภูมิเนี่ยคงแพ้ในความเดี่ยวที่พาแก้วนะครับว่าก็จริงเหมือนกันเนอะเขาว่ากันว่าความรักนี่นะจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนคนจากหน้ามือเป็นหลังมือทวงของขวัญแต่งงานครับแหมไอ้นี่มันงกจริงๆเว้ยเอาไปทำหน้าที่สามีที่ดีก็แล้วกันอย่าให้เขาไปไหนได้
อันที่จริงเนี่ยประกาแก้วนะเขาเป็นคนดีนะไม่แน่นะอยู่ไปแกอาจจะรักเขาก็ได้แหมคุณย่าครับคือคนเราเนี่ยนะฮะถึงจะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะครับแต่ผมยังต้องอยู่ในสังคมนะครับนี่มีเมียเป็นแค่ครูบ้านนอกแล้วผมพาไปออกงานนี้อายเขาตายอ่ะอย่างนั้นก็รีบมีลูกซะสิฉันน่ะอยากจะอุ้มเหลนถ้าฉันได้อุ้มเหลนฉันคงจะนอนตายตาหลับทีนี้แกจะไปไหนก็ไปเลยฉันไม่เคยสนใจหรอกจริงๆนะครับคุณย่านั้นผมจะอดทนให้มากๆแล้วก็จะรีบมีลูกให้เร็วๆนะครับจะได้เป็นอิสระสักทีว่าแต่คุณย่าถึงตอนนั้นแล้วคุณย่าอย่าลืมที่คุณย่าพูดแล้วกันนะครับเออน่าไม่ลืมหรอกนะแล้วค่าเหนื่อยเนี่ยนะฮะคือผมขอเป็น3เท่าของอันนี้แล้วกันครับยังงอกให้มันมากนักเลยนะเอาแค่นี้ไปก่อนก็แล้วกันจริงนะปากาแก้วนะเป็นคนดีนะไม่แน่นะอยู่ไปแกอาจจะรักเขาก็ได้ถึงจะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะครับแต่มันยังต้องอยู่ในสังคมนะครับนี่มีเมียเป็นแค่ครูบ้านนอกแล้วผมพาไปออกงานนี้อาเขาตายอย่างนั้นก็รีบมีลูกแล้วสิทีนี้แกจะไปไหนก็ไปเลยฉันไม่เคยสนใจหรอกนั้นผมจะอดทนให้มากๆแล้วก็จะรีบมีลูกให้เร็วๆนะครับตัวเล็กอยู่ไหนจะตัวเล็กมากินข้าวแล้วจะตัวเล็กมากินข้าวแล้วอยู่ไหนนะอยู่ที่นี่เองจะตัวเล็กมากินข้าวซะดีๆจะตัวเล็กตัวเล็กกินข้าวแล้วกินข้าวมาหิวไหมนี่ครูเป็นไรครับร้องไห้ทำไมครับเนี่ยใครทำอะไรครูครับบอกผมสิครับครูคุณภาคภูมิใช่ไหมครับพี่ไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะฝากดูเจ้าตัวเล็กด้วยนะเดี๋ยวสิครับครูป่ะกลับบ้านเถอะดิฉันยังไม่เสร็จค่ะคุณกลับไปก่อนก็ได้นะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอยู่รอแล้วกันนะยังเหลืออีกหลายเล่มนะคะคุณรีบกลับไปทานข้าวกับคุณหญิงเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะรอดีเหรอเดี๋ยวคุณย่าก็หาว่าผมทิ้งคุณอีกค่ะท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวแจ้งก็ไปส่งให้คุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะนี่เดี๋ยวฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แก้วพักผ่อนได้เยอะนะครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้เจอกันครับเฮ้ย
ชีวิตคู่นี่เข้าใจยากจังเลยนะจ้านเมื่อวานก็ยังรักกันอยู่แต่วันนี้ไม่มองหน้ากันละมันเป็นเรื่องธรรมดาของลิ้นกับฟันนะลิ้นกับฟันเนี่ยพบกันทีไรมันก็เรื่องใหญ่ใช่ไหมอย่างน้ำกับไฟเนี่ยถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจาพี่จ้านะอย่านอกเรื่องนะไหมไม่ได้นอกเรื่องนะแต่ฉันก็สงสัยอะแต่ข้าวฟ่างอยากรู้จังเลยอะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่โอ้ยนี่อยากรู้จริงเหรอถ้าเธออยากรู้นะเธอก็ลองมาแต่งงานกับท่านดูไหมท่านจะยอมเสียสละเป็นเจ้าบ่าวให้เธอเองอีฉันไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอกอย่าอุ้ยนี่ถ้าเธอไม่ลงทุนนะเธอก็จะไม่ได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่แจ้งนี่มันเรื่องหัวใจนะไม่ใช่ทำธุรกิจเออเดี๋ยว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 นี่นี่นี่ฉันไม่ได้พูดเรื่องธุรกิจนะแต่จะว่าไปนะมันก็คล้ายๆกันกันนะอย่างธุรกิจเนี่ยเราต้องลงทุนด้วยเงินถูกป่ะแต่เรื่องอย่างเงี้ยเราต้องลงทุนด้วยหัวใจเอาอีกแล้วนะแจ้งกลับได้แล้วออกรถเดี๋ยวนี้เลยนะไปเร็วเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านดึกฉันอยากกลับบ้านดึกแล้วแล้วแล้วไปก็ได้ไปก็ได้นี่ฟังไม่ลองสักครั้งดูเหรอเฮ้ยไม่เอาลองดูหน่อยเถอะไม่เอานะเธอจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงถ้าเธอไม่ลองเธอจะรู้ยังไงพูดมากจะไม่ขับรถเดี๋ยวนี้เลยไม่ลองจริงเหรอไปไป